สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธนะคะวันพุธที่13มิถุนายน2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าคือจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยคือคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ลูกชายคนใหม่นะคะก็คลอดเมื่อวันจันทร์สดๆร้อนๆเลยปอมก็พยายามหาเนาะว่าจะหาใครแทนมันกระชั้นมากเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยคุณอ้วนมี2รอบด้วยนะมีทั้งวันอังคารและวันศุกร์วันศุกร์ก็ปอมหาให้ได้แล้วแต่ว่าวันอังคารหาไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเลยต้องงดรายการไปนะคะแต่ไม่เป็นไรก็เราได้พักกันไป1วันนะคุณอ้วนก็ได้ลูกชายสมใจนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะคะวันนี้กลับมาจัดรายการตามปกติค่ะคุณผู้ชมคะแต่คุณอ้วนยังอยู่ที่โรงพยาบาลกับดูแลภรรยาอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพของเมื่อวานนี้แหมเป็นภาพที่สดใสมากๆเลยหลังจากที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุณคิมจองอึนนะคะประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศทั้งสหรัฐและก็เกาหลีเหนือเนี่ยจับมือกันเซ็นสัญญานะคะเรื่องข้อตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เห็นภาพกันจับมือชื่นมื่นเห็นลายเซ็นของทั้งสองท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัจจัยดังกล่าวนี้ค่ะหนุนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดบวกกันไปได้จริงๆมันควรจะบวกไปได้ไกลกว่านี้แต่นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,727.29 จุดนะคะบวกไป 4.18 จุดนะคะจริงๆมันก็ยังไม่มีปัจจัยลบอะไรแต่ว่าเรื่องเดียวคือต่างชาติขายไม่หยุดจ้าอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อนะคะว่าต่างประเทศจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ที่แน่ๆช่องทางการรับชมนะคะชมได้เลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของตัวเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมก็พิมพ์ได้เลย channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมาในทั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปพิมพ์ได้เลยนะคะใน Google Play นะคะแล้วก็ App Store นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้ว YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะ @CH8 Thailand แล้วก็ตัวอุปกรณ์รอบหูทีวีทุกรุ่นนะคะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI อะค่ะของจอทีวีนะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะล่ะทีนี้มาดูภาพต่างประเทศกันดีกว่านะคะเอาทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ปิดแบบผสมผสานนะคะจะบวกก็ไม่บวกเต็มที่ก็มีดาวโจนส์ที่ติดลบไปนะคะคือเขารออีกหนึ่งเรื่องการประชุมเฟดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะก็มีการคาดการณ์ว่ารอบนี้แหละปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะคะเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาอยากจะฟังก็คือว่าแล้วช่วงที่เหลือเนี่ยครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยจะเร็วขนาดไหนจะแรงขนาดไหนนะคะนี่จริงๆล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ดาวโจนส์ติดลบไปเล็กน้อยนะคะ S&P 500บวกไป 0.17% Nasdaq บวกไป 0.57% นะคะมาดูกันต่อเช้าวันนี้นะคะสำหรับภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.22%เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.37% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.51% เวตเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.15% ทางด้านของคอสปี้เกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบเกาหลีใต้วันนี้ปิดนะคะแล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียก็ปิดนะคะคุณผู้ชมคะยังไม่เปิดนะฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ติดลบไป 1.76% Straits Times สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.83% ด้วยกันนะคะมีคละเคล้ากันนะทั้งลบและบวกนะคะมาดูน้ำมันกันค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุด $66.36 ต่อบาร์เรลนะคะก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเบรนท์เอิญหน้าจอไม่มีเบรนท์ตรงนี้ด้วยเบรนท์เนี่ยปิดเนี่ยนะคะก็กับทางด้านของตัว NYMEX เนี่ยปิดผสมผสานนะคะเบรนท์เนี่ยติดลบ
นะคะเพราะว่าทางฝั่งของน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยเขาไปดูที่รายงานของรายงานประจำเดือนของโอเปกอะค่ะรายงานออกมาว่ากลุ่มโอเปกเนี่ยมีกำลังการผลิตสูงขึ้นนะคะนำโดยซาอุดีอาระเบียในขณะที่เวสต์เท็กซัสแล้วก็ในเม็กซ์ตัวนี้เนี่ยค่ะก็ปรับตัวบวกขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีการคาดการข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐที่จะเปิดเผยเนี่ยคืนนี้ในวันพุธของสหรัฐนะคะก็คืนวันพุธของเรานะคะก็บอกว่าน่าจะลดลงนะคะมันก็เลยเป็นตัวหนุนทำให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่$66.36ต่อบาร์เรลทองคำค่ะสำหรับทองคำนะคะก็หลังจากที่มันมีตะข่าวดีในตลาดนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของสหรัฐจับมือกับเกาหลีเหนือเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เลยเมินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนี่แหละค่ะทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะย่อลงมาค่ะปิดอยู่ที่$1,299.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทก็กลับขึ้นมาอ่อนค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่32.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในตลาดโลกนะคะแล้วก็ภูมิภาคเอเชียที่เกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเปิดตลาดวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะต้องมาคุยกันกับทางด้านของพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจากฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะคุณผู้ชมด้วยค่ะเนี่ยพี่ปุ๋ยขาดมือเก่งไป1คนเลยนะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณอ้วนอย่างที่บอกไปแล้วนะคุณผู้ชมมีลูกชายลาไปคลอดภรรยาคลอดไม่ใช่คลอดเองนะทีนี้มาพี่ปุ๋ยอยู่เนี่ยวันนี้ยังไงต่อคะพี่ปุ๋ยคะเมื่อวานนี้เห็นภาพข่าวดีชื่นมื่นกันไปที่เรียบร้อยแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปได้ไม่ไกลนักลงทุนต่างชาติก็ขายจริงจังมาตลอดด้วยนะพี่ปุ๋ยแต่ข้อดีของต่างชาติที่เห็นตอนนี้คือขายหุ้นจริงแต่ว่าตัวตลาดตราสารหนี้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาซื้อบ้างอันนี้ก็ทำให้ใจชื้นนิดๆถ้าพูดถึงตลาดตราสารหนี้นะคะตอนต้นปีเนี่ยมกราเนี่ยค่ะซื้อหนักมากเลยทั้งเดือนมกราเนี่ย77,000หลังจากนั้นก็ออกไปในทางแบบซื้อขายแล้วก็มีขายบ้างเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยค่อนไปทางขายแล้วก็เดือนนี้ถึงแม้ว่าคุ้นนี้ยังขายตลอดเลยนะคะแต่ตลาดตราสารนี่เริ่มกลับเข้ามาบ้างแล้วก็ทำให้อุ่นใจทำให้แบบไม่ถึงกับของบ้านเราเนี่ยหลุดเรดาร์ไปซะเลยทีเดียวนะคะอันนั้นคือในเรื่องของโฟลต่างชาติแต่ถ้าพูดถึงโฟลที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักอาจจะเกือบเดือนนะคะคือตลาดน่าจะกลับมาสนใจฝรั่งเนี่ยน่าจะกลับมาสนใจหุ้นเราก็ตอนที่ใกล้ๆจะมีการคาดการผลประกอบการประกาศผลประกอบการตอนนั้นเนี่ยคนจะโฟกัสตรงนั้นหนักมากซึ่งก็เป็นสักประมาณแบงค์จะออกมาก่อนก็ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะคะคิดว่าอันนั้นน่ะต่างชาติน่าจะเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้หนักมากการประชุมทั้ง3ธนาคารกลางแล้วไม่แค่นั้นค่ะวันศุกร์วันที่15นี่ก็เป็นวันที่สหรัฐเขาจะประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่เขาจะขึ้นภาษีซึ่งทางจีนก็บอกว่าถ้าขึ้นเนี่ยการเจรจาทางการค้าใดๆที่คุยกันเป็นโมฆะนะอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเรื่องพัฒนาการทางด้านการค้าอยู่อีกด้วยอะค่ะในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าตลาดมันก็อาจจะแกว่งบวกแกว่งลบได้แล้วก็วันนี้เองเนี่ยบุคลิกภาพของผู้นำสหรัฐเนี่ยที่ไม่สามารถจะคาดการได้เลยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ตลาดจะต้องเอาเข้ามาคิดฝังอยู่ในความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นโดยรวมเนี่ยในระยะนี้ค่ะยังเป็นลักษณะของ risk off อยู่สำหรับตลาดหุ้นนะ risk off คือแบบต่างชาติยังไม่ค่อยคือเม็ดเงินทั่วโลกอ่ะยังไม่ค่อยเอามาใส่ในหุ้นนะคะคือมันมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะความคาดการไม่ได้เนี่ยมีเยอะมากกว่าเพราะนั้นก็เลยถึงแม้ว่าหุ้นจะลงมาแล้วก็ตามก็อยู่ข้างนอกตลาดอ่ะคือแบบ stay sideway อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนการประชุมเมื่อวานที่ผ่านไปรู้สึกว่าทั่วโลกจะตอบรับชื่นชมแต่ตลาดหุ้นโลกไม่เลยตลาดหุ้นโลกนิ่งมากไม่ไปไหนเลยก็มีบ้านเราเนี่ยที่ดีใจกับเขาในช่วงเช้าเนาะแล้วพอ4โมงเย็นก็เอาละจากที่เคยบุก8จุดกว่าอะไรนะ10จุดอะไรเงี้ยก็เริ่มโดนเทขายสักประมาณ4โมงเย็นจนมาเหลือแค่บวก4อย่างที่เห็นค่ะเช้านี้ในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ลบกันไปหมดก็คือสะท้อนว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นไม่ได้ตอบรับเป็นบวกค่ะเพราะถือว่าความคือมันยังต้องมีรายละเอียดอีกเยอะมากอะค่ะแล้วก็จะปลดอาวุธนิวเคลียร์นี่คือคำถามคือเมื่อไหร่แล้วจะทำ
จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ทำแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วอเมริกาก็ไม่ได้บอกว่าจะถอนคือทางคุณคิมเขาบอกว่าอยากให้ถอนทหารใช่ไหมออกจากทางเกาหลีใต้ทางชายแดนใช่ไหมอเมริกาก็บอกจะแต่ก็แล้วเมื่อไหร่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปเซ็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเซ็นอะไรเซ็นสัญญาอะไรนี่งงเซ็นสัญญาเซ็นสัญญา4ข้อเป็น4ข้อที่กว้างมากเลยเป็นแบบสร้างสันติภาพในภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีคือทั่วโลกก็พยายามเข้าใจอะค่ะว่าทุกอย่างมันคงไม่ได้จบภายในวันเดียวอะมันอาจจะคือเหมือนกับเปิดทางว่ามาเจอกันเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาเจอกันอีกเนี่ยมันก็คงจะมีภาค2ภาค3ต่อค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละของสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ค่ะ แต่ว่าสำหรับตลาดเงินตลาดทุนหรือเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันยังไม่เห็นไงแต่ในแง่ของการเมืองที่เขาพูด geopolitical risk ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือโอเคอย่างนี้บรรเทาลงละทีนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยไปไหนต่อดีคะพี่ไปไหนต่อก็ไปไหนต่อโอกาสก็อาจจะรีบาวได้ต่อเนื่องแต่ว่าอีกนิดนะคะแล้วก็โอกาสน่าจะคือขึ้นอยู่กับการเจรจาของธนาคารกลางการประชุมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่ายังค่อนข้างทรงลงอะค่ะคือยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบมากอะค่ะทุกคนยังจะจับตาดูคือเฟดในเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นไม่ขึ้นนี่ทั่วโลกบอก 100% ขึ้นแน่นอนอันนี้ไม่ได้อะไรละแต่ที่จะดูคือดูดอทพลอตมากกว่าดูดอทพลอตเพื่อที่จะดูว่าแล้วช่วงที่เหลือของปีอ่ะเขาจะขึ้นอีก1ครั้งหรือ2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้กรอบอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ปุ๋ยวันนี้กรอบของเซตก็เลยให้ไว้คล้ายๆเมื่อวานนี้ที่เป็นโลนะคะ1715เป็นโลนะคะส่วนแนวต้านก็1735ค่ะค่ะโอเคพี่ปุ๋ยพอจะมีบทวิเคราะห์ TFX อยู่แถวนี้ไหมคะอยู่กับตัวไหมคะมีคุณผู้ชมถามมาด้วยเรื่อง TFX เรื่อง TFX เดี๋ยวนะคะเรื่อง TFX โอเคทางนักวิเคราะห์ TFX เขาก็บอกว่าให้ wait and see ภาพใหญ่ก็เป็นกลยุทธ์วันนี้คือแบบนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตลาดยังอยู่ตรงนี้มันค่ะแล้วสามารถปล่อยให้ตลาดเขาเลือกข้างเขาเองก่อนว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงว่าจะตอบรับเป็นบวกหรือเป็นลบกับเรื่องของเฟดเนี่ยค่ะค่ะโอเคงั้นรอนิ่งๆไปก่อนอย่าเพิ่งนะคะว่ามันอาจจะแกว่งไปในกรอบแคบๆนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่ปุ๋ยวันนี้เลือก global ก็แล้วกันค่ะเมื่อวานเนี้ยกราฟก็ทำตกดีนะคะแล้วก็ในแง่ของเทคนิคดูดีละทีนี้ในแง่ของฟันดาเมนทัลก็เสริมกันด้วยทั้งที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไตรมาส1จะเป็นไตรมาสที่พีคของ global ซึ่งผ่านมาแล้วแต่ปกติเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าไตรมาส2ของปีนี้ทำท่าว่าจะดีไม่ได้แพ้ไตรมาส1อาจจะแผ่วกว่ากันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ารายได้เกษตรกรดีอันนี้หนุน global มาก อีกอันนึงที่ช่วยมากคือราคาเหล็กค่ะราคาเหล็กในช่วงที่ผ่านมาก็แพงขึ้นเหมือนกับเป็นภาพเดียวกับราคาน้ำมันเลยก็ค่อยๆแพงขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงทีนี้ global เนี่ยเขาขายเหล็กด้วยแล้วเขาก็มีเหล็กเขาซื้อเหล็กมาก่อนหน้านี้ค่ะที่ราคาต้นทุนต่ำๆแล้วขายได้ในราคาวันนี้เพราะงั้นก็หมายความว่าไอ้ตัว margin ของเหล็กเนี่ยสามารถกว้างขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงไตรมาส2จนถึงปัจจุบันคือเดือนเมษาจนเกือบจะสิ้นมิถุนาเนี่ยเราเห็นฝนตกเยอะจริงๆพวกกลุ่มค้าปลีกไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่ปรากฏว่านักวิเคราะห์คุยกับทาง global ละเขาบอกว่าอุ้ย same store sale เขายังเป็นบวกนะอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช่คนไม่ค่อยออกไปซื้อของเซมโซเซลนี่ก็จะติดลบกันทั้งนั้นเลยในไตรมาส2จะมี global มี CPR เนี่ยค่ะที่เป็นบวกได้สำหรับ global นี่คือถือว่าดีเลยอะค่ะเพราะนั้นก็เลยถึงได้เลือกมาเป็นหุ้นวันนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับต่างประเทศไม่ได้อะไรกับสงครามการค้าจะเฟดประชุม ECB BOT อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วปลอดภัยค่ะโอเคคือจริงๆช่วงฝนตกก็เห็นว่าบ้านอาจจะหลังคารั่วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะพายุมันเยอะใช่พี่ปุ๋ยคนต้องซ่อมบ้านคือปอมจะบอกว่าปอมก็ยังต้องซ่อมเลยอ่ะอยู่ๆหลังคาเป็นอะไรไม่รู้แบบ
รั่วไงมีปัญหาซ่อมอยู่เนี่ยแล้วก็ตลาดของเขาเนี่ยตลาดหลักก็อยู่ในต่างจังหวัดซะเยอะคนละตลาดกับโฮมโปรเนี่ยค่ะอยู่ในต่างจังหวัดซะเยอะถ้าเกิดว่าราคาสินทรัพย์เกษตรเอ้ยราคาพืชผลดีรายได้เกษตรกรดีก็เริ่มมีสตังค์มาซ่อมแซมบ้านละจริงๆอ้าวล่ะทีนี้ให้ราคาเหมาะสมที่เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยให้ไว้19บาทนะคะสำหรับตัว global ค่ะค่ะแล้วก็แนวรับเมื่อวานนี้มาปิดอยู่17บาท10สตางค์เป็นแท่งเขียวมาเลยจะรับที่ประมาณเท่าไหร่ดีคะพี่ว่าวันนี้รอย่อไม่ต้องมากแล้วอาจจะแบบพอตามได้เอาเป็นราคาโลของเมื่อวานเนี่ยค่ะ16บาทไม่ถึงโลเมื่อวานดี16บาท8อะไรอย่างเงี้ยคือต่ำกว่า17มันนิดนึง10ตังค์20ตังค์ก็ตามได้ค่ะโอเคอ่าล่ะอ่ะอันนี้เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของ global เนาะเมื่อวาน17บาท10นะคะก็ให้รับประมาณต่ำกว่า17บาทนะคะแล้วก็ให้แฟร์อยู่ที่19บาทนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะพี่รถนะคะคุณมัทรสวัสดีค่ะคุณพลพัฒน์นะคะคุณมิตรคุณมักรูนนะคะมักรูนขออภัยถ้าอ่านผิดคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณทาซานนะคะคุณสวคุณเก่งนะคะคุณนฤทธ์นะคะคุณจันทนาคุณธีรพรคุณเปิดโลกมงคลอ้าวคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าตอนแรกบอกว่าอยู่โรงพยาบาลตอนนี้คุยมาดูได้แล้วหรอไม่คุณพ่อค่ะคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพุทธสังมีนชาลิติมั่งมีศรีสุขรับผลพุทธวีน้อมต้อนรับบรมครูอาจารย์จิตราครับกราบขอบพระคุณค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆค่ะคุณพรทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณจิดาลักษ์คุณพันคุณแพตตี้นะคะคุณสุพลชอบอาจารย์จิตราครับคุณสุพลขอบพระคุณค่ะแล้วก็ยังมีคุณสายสุนีด้วยนะคะอ้าวเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาขอท่านละ1หุ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยวนกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าท่านอื่นๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้ถามด้วยนะคะถ้าเกิดเราถามตูมทีเดียวไป2หุ้น3หุ้นเราก็ค้างอยู่ตรงนั้นนานท่านอื่นไม่ได้คิวสักทีแบบลุ้นไงนึกถึงเราบ้างว่าเราโอ้โหทำไมนานจังเมื่อไหร่จะถึงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะแล้วก็ที่สำคัญเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยถ้าเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะได้มีสติในการพิมพ์น้องไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะคะเราจะพยายามให้ครบทุกท่านให้ได้ใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยเอาล่ะคุณบีสวัสดีนะคะคุณลูกชาวนาด้วยนะคะคุณ MK สุวัฒน์ด้วยนะคะคุณบีบอกว่าเชียงใหม่มืดๆค่ะโอ้กรุงเทพแดดจ้ามากเลยนะมาถามคำถามเลยท่านแรก CPO ค่ะค่ะ CPO ยังไม่มี80บาท50สตางค์เมื่อกี้ยังคุยกันไปเรื่องกลุ่มค้าปลีกพี่ปุ๋ยบอกว่าน่าสนใจมากที่80เพราะว่าอย่างนี้ตัว exchangeable bond เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ CPF เขาออกหุ้นกู้แล้วก็เอาตัวหุ้นของ CPO เนี่ยมาเป็นเหมือน underlying asset อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาของ CPO 77บาทคนที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็สามารถแปลงได้เป็นหุ้นสามัญเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะว่าถ้าเขาแปลงเป็นหุ้นสามัญเนี่ยที่77บาทพอราคาเกินขึ้นไปกว่าตรงนี้เยอะๆเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นกำไรของเขาเท่านั้นเขาก็จะขายลงมาใช่ไหมคะ อันนี้เป็นเหตุผลที่ตอนนั้นราคาขึ้นไปตรงแถว88อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็โดนทิ้งลงมาจนเหลือประมาณโลที่7750พอดีอันนี้วันนี้มันขึ้นมาขยับขึ้นมาที่80บาท50แล้วมันก็เกิน77อยู่นิดหน่อยถ้าสมมติว่าเรากลัวคนที่มีต้นทุน77บาทของหุ้นกู้แปลงสภาพอะไรอย่างเงี้ยหาแล้วขึ้นไปแรงๆเดี๋ยวจะโดนทิ้งลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรง80บาทมันพ้น77มาไม่ได้เยอะหรอกค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็นิดหน่อยมันไม่ได้จูงใจให้แบบว่าแห่กันขายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าที่ระดับ80เนี่ยน่าสนใจมากธุรกิจเขายังดีมากเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็ส่วนไอ้การที่บอกว่าแปลงที่77บาทขึ้นไปแล้วจะขายมาอันนี้เป็นขันการขายทำกำไรเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับตัวพื้นฐานอีกจุดนึงนะไตรมาส2เก็งกำไรได้เพราะว่าไตรมาส2เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าฝนตกนะเป็นโลซีซั่นของหลายๆธุรกิจจริงๆของ CPO ก็ไม่ชอบถามผู้บริหารบอกกลัวอะไรมากที่สุดบอกกลัวฝนเหมือนกันไตรมาส2ก็ไม่ค่อยดีแต่ไม่ค่อยดีเขาก็ยังสามารถทำเซมโซเซลให้เป็นบวกได้นะคะในไตรมาส2อันนี้ถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อแถวนี้ละเพราะว่านอกจากไตรมาส2ออกมาดีเนี่ย3 4เนี่ย
3เนี่ยฝนตกจัดเลยเป็นไฮซีเป็นโลซีซั่นจริงแต่ว่าเขาจะเอาเรื่องแซมสังเกตที่เขาจะมีแซมโปรโมชั่นมาช่วยกลบผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกำไรในครึ่งปีหลังอะที่มันจะดีกว่าครึ่งปีแรกตลอดเลยสำหรับตัว CPO ค่ะค่ะถ้างั้นก็ตอนนี้80.50 บาทรับได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งขยับขึ้นมาเองอะค่ะแล้วก็เพิ่งพ้นแนวต้านบางๆแถว80.79-80เนี่ยคือได้ราคาเป้าหมายของสิ้นปีนี้อยู่98 บาทค่ะ98 บาทโอเคสเต็กค่ะแนวโน้มเป็นยังไงเห็นเมื่อวานนี้ทะลุ23 บาทไปแล้วก็ไม่ไปได้ไม่ไกลก็กลับมาค่ะตรงนี้ก็เริ่มแบบว่าสร้างยอดละสำหรับในรอบนี้อยู่ที่แถว23 22แก่ๆ23ไม่ไปไหนเพราะนั้นคิดว่าคงจะแกว่งตัวออกข้างๆอีกสักระยะนึงแล้วก็ถ้าจะซื้อน่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องรออ่อนตัวเพราะคิดดูนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเลยจาก17 บาทนะคะถ้าเราซื้อตรงนี้คือเราต่อยอดคนอื่นเพราะนั้นไม่เอารออีกทีนึงได้นะคะแล้วก็งานประมูลอะไรต่างๆครึ่งปีหลังชุกจริงแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้คือรอก่อนดีกว่ารอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปเอา CK รับได้ไหมคะตัว27.50 นี่ก็ขึ้นมาตลอดเลยแต่ดูจะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าดูทรงใช่แต่ถ้าดูทรงไม่เหมือนกันค่ะถ้าดูทรงเนี่ย CK ยัง follow by ได้นะคะแล้วก็ดูยอดเดิมที่เขาเคยทำไว้ประมาณต้นปีแถวๆ28-29เพราะว่าอย่างของสเต็กเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันเริ่มตันแล้วมันเริ่มติดแล้วทะลุไม่ได้แต่อย่างของ CK เนี่ยไปแล้วมันยังไปได้ต่อเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปมองยอดเดิมประมาณ28-29ตรงนี้ยังไปได้ค่ะมีแก๊ปให้เก็งกำไรได้ก็รับได้เลยนะคะแล้วก็ให้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ28-29นะคะโอเคTKS ค่ะ TKS ต้นทุน12.85 บาทตอนนี้12 บาทค่ะของ TKS ก็ทะลุต้านเดิมๆยอดใกล้ๆมาหมดละแล้วไปเจอกันอีกทีแถวๆสักประมาณเกือบ13 บาทตัว TKS ค่ะก็ถ้าถึงตรงนั้นก็ในส่วนของ TKS เองก็น่าจะขายก่อนจังหวะหนึ่งแล้วค่อยลงมารับใหม่ข้างล่างโอเคก็คือใกล้ๆ13 บาทซึ่งก็ใกล้ๆต้นทุนเขาด้วยอ๋อ12.80 บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น่าจะยังพอได้เห็นอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมันมีประเด็นที่หนุนไงคิดว่าทำให้ราคาหุ้นขึ้นก็เพราะประเด็นเรื่องของบอลโลกด้วยแล้วก็เขาเองก็ถือซินเน็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซินเน็กก็น่าจะได้ประโยชน์จากการขายอุปกรณ์ทีวีรับชมอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเอาพื้นฐานจริงๆมันแบบว่าไม่ได้จ้าบมากสุดๆนะคะก็เพราะนั้นก็เลยถึงได้บอกว่าสักประมาณ13 บาท13บาทเนี่ยหน่อยๆไม่เกิน14อย่างเงี้ยค่ะก็ตามกระแสไปก่อนค่ะมันไม่ได้แบบไม่ใช่พื้นฐานที่จะแบบไปได้ไกลแต่ว่ามันมีกระแสที่จะช่วยหนุนเป็นช่วงนี้ค่ะโอเคงั้นก็ประมาณ13บาทไม่ถั่วเนาะเพราะมันใกล้มากเลยใช่ค่ะค่ะซุปเปอร์ถามว่าน่าสนใจไหมแหมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกลต.ยังสั่งฟ้องผู้บริหารอยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็สร้างฐานนะคะอยู่แถวประมาณบาทนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อให้นะคะต่อให้สมมติว่าคุณผู้ชมจะลองวัดใจแล้วขึ้นลองวัดใจดูอย่างนี้นะคิดดูนะว่าถ้าซื้อแถวบาทนึงใช่ไหมคะพอหุ้นขึ้นเนี่ยคนที่เคยมีต้นทุนในช่วงประมาณสักวันที่20กว่าเดือนพฤษภาเนี่ยที่หุ้นเขาขึ้นจากประมาณบาท10กว่าตังค์ขึ้นไปเป็นบาท50อะที่ติดอยู่อะแล้วเชื่อว่าวันที่แดงรวดวันที่ฟลอร์นั่นอะขายไม่ทันวันนั้นอะไรย่อยขายไม่ทันเพราะนั้นพอขึ้นไปมันก็จะโดนขายโดนขายลงมากดลงมามันไม่ไหวอะค่ะค่ะไม่น่าสนใจไม่มีก็ไม่เอาอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเถอะนะคะซีรีคือน่าจะมี2ต้นทุนนะบาท79กับ2.24 บาท2.24 บาทอาจจะแพงไปเกินพื้นฐานไปเพราะว่าพื้นฐานในปีนี้เราให้ไว้ประมาณบาท90ไม่เกิน2บาทนะคะข้อเสียคือแบ็คล็อกของเขาค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับของคนอื่นแต่ข้อดีก็คือว่าเรื่องปันผลค่ะเขาเป็นคนที่จ่ายปันผลดีมาตลอดที่ราคานี้เนี่ยปันผลประมาณสัก 5.7% นะคะแต่ว่ามี2ก้อนใช่ไหมจริงๆเอามาถัวเฉลี่ยกันจริงๆมันน่าจะถัวไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าราคาเพราะว่าเวลาถ้าเกิดดูอยู่ในจอใน
ในที่เป็นจอเทรดอ่ะมันจะเฉลี่ยให้เรียบร้อยนะไงไม่รู้ว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อ๋อหุ้นก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นไปแต่ก็จะติดบาท80อยู่แล้วประกอบกับว่าฟันดาเมนทัลไม่ได้ซัพพอร์ตมากแล้วถ้าไปดูบทวิเคราะห์ต่างๆก็จะให้เป้าใกล้ๆกันเนี้ยค่ะคือไม่เกิน2บาทเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปแบบบาท90หรือ2บาทเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็คงจะอยู่ประมาณสักข้างบนนะครับบาท80ถึงบาท85ค่ะแล้วก็ขาดทุนน้อยหน่อยขายคือยอมขายขาดทุนที่น้อยกว่านี้แล้วก็เอามาใส่ตัวอื่นดีกว่าคือพูดง่ายๆว่าคือถ้ามันขึ้นไปใกล้ๆชนประมาณตรงนั้นอย่างที่เห็นเนี่ยคราวที่แล้วก็ล่าสุดก็บาท84โดยประมาณก็ขายออกดีกว่าใช่ไหมคะค่ะจะได้ไม่ต้องรอนานโอเคHTech ค่ะ HTech Halcyon Technologyเจ็ดบาท85บนกระดานยังไม่มีค่ะยังไม่มีตัวนี้ถ้าเล่นจะแนะนำเป็นเก็งกำไรดีกว่าในกรอบประมาณสักเจ็ดบาท70ตรงนี้ค่ะ7บาท70ถึง8บาทค่ะค่ะโอเค7บาท70ถึง8บาทนะคะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะคะเก็งกำไรเป็นหลักนะคะ BOL ค่ะ Business Online ต้นทุน2บาท40ค่ะโอ้ตอนนี้บาท90ก็เงียบมานานนะคะค่ะจริงๆเขาก็ซุ่มทำไอ้ธุรกิจของเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือแบบเป็นระบบเหมือนคล้ายๆของกระทรวงพาณิชย์ดูงบการเงินของบริษัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบริษัทที่ขายข้อมูลตัวเลขทางการเงินแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยที่มีซึ่งถือว่าเป็น Big Data แล้วล่ะเอามาทำแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรต่อยอดซึ่งข้างหน้าเนี่ยไปได้ไกลนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่ใช้เวลาซุ่มทำแต่ว่าตรงบัตร90เนี่ยจะสังเกตว่าบาท90ในช่วงที่ผ่านมาก็รับอยู่นะคะชนแถวบาท90แล้วก็เด้งเพราะนั้นตรงนี้น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นได้ค่ะมีโอกาสเด้งขึ้นไปได้นะคะสักแถวประมาณบาท2บาทก็มีลุ้นนะ2บาทมีลุ้น2บาทนะคะแต่ทีนี้ต้นทุน2บาท40อ๋อ2บาท40หัวได้มั้ยอ่ะพี่ได้โอเค2บาท90เพราะคิดว่าน่าจะรับอยู่ค่ะแล้วพื้นฐานไม่ได้แย่ไงก็น่าจะรับอยู่ถัวได้แต่แนวต้านคือ2บาทนะคะค่ะประมาณ2บาทก่อนอาจจะติดที่2บาทก่อนแล้วก็ถ้าขยับอีกทีค่ะพี่ว่าประมาณสัก2บาท20อ่ะพื้นฐานอยู่แถวๆประมาณ2บาท20โอเคไดนาสตี้ค่ะเซรามิกต้นทุน3บาท14โอ้3บาท10ค่ะตอนนี้พอน้ำมันแพงก็จะน้ำมันเตาก็จะแพงตามก็แปลว่าต้นทุนการผลิตมันเพิ่มค่ะอันนี้เราเห็นราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหากับต้นทุนการผลิตของ DCC คือการทำกำไรมันก็จะไม่ได้แบบอู้ฟู่มั่งคั่งเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัว DCC จ่ายปันผลทุกไตรมาสก็อาจจะได้เงินแบบคล่องมือหน่อยแต่ว่าเงินปันผลเนี่ยมันก็ตามกำไรตามกำไรแต่ที่ราคานี้เองก็คือราคามันลงมาเยอะละที่ราคานี้ดีวิเดนด์ต่อปีก็ 5% นะคะแต่ว่าเนื่องจากราคาต่ำเราคือธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นต่อให้ต้นทุนสูงนะคะถ้ามีอยู่ถือไว้รออีกสักหน่อยดีกว่าซื้อเพิ่มได้ไหมค่อยสร้างฐานซื้อเพิ่มค่ะได้แล้วก็มองประมาณสัก2บาทปิดแก๊ปแถวๆ2บาท80ถึง3บาทตรงนี้น่าจะพอได้เห็นแก๊ปใหญ่ค่ะถ้างั้นก็ถัวตรงนี้ได้นะคะเมื่อกี้ตลาดหุ้นแหมไปไวเหลือเกินคือมันเปิดมาลบก่อนแล้วตรงนี้บวกแล้วค่ะ 1,727.94 จุดนะคะบวกไป 0.65 จุดหรือว่า 0.04% แนวต้านประมาณนะคะ 1,735 แนวรับ 1,715 นะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่พี่ปุ๋ยให้ไว้เสริมนิดนึงได้ไหมคะน้องปองเสริมนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยค่ะที่พี่พูดว่าดูเงียบๆทรงลงแกว่งด้านข้างแล้วโฟลก็ยังไหลออกอีกเกือบเดือนอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าตรงเนี้ยลงก็เป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะพี่มองว่าตลาดหุ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกก็คงประมาณสักไตรมาสให้เห็นงบของไตรมาสสองที่กำลังทยอยประกาศสักกรกฎาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าโฟลว์จะเริ่มเข้าละทีนี้เรื่องของเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ต่างชาติเขาเปลี่ยนใจได้จะสังเกตว่าตลาดในเอเชียเนี่ยประเทศไหนมีเลือกตั้งเนี่ยโฟลว์ก็เข้ามาก่อนแต่พอเลือกตั้งเสร็จนะโฟลว์ออกไปทีแล้วมาดูว่านโยบายเขาเป็นยังไงรัฐบาลใหม่นโยบายเป็นยังไงอะไรลักษณะเนี้ยทีนี้สมมติว่าถ้าเลือกตั้งเราเซตวันกันแน่นอนมั่นใจมากเลยว่าถ้าเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมคะหุ้นจะขึ้นก่อน
ตลาดก่อนเลือกตั้งเนี่ยประมาณ6เดือน 4-6 เดือนถ้าคิด6เดือนเราก็จะกุมภาปีหน้าใช่ไหมคะเราก็ถอยมา6เดือนก็สักประมาณสิงหากันยาแถวๆนี้ซึ่งไปขึ้นช่วงนั้นใช่ซึ่งสิงหามันก็เป็นช่วงที่งบไตรมาส2ต้องประกาศให้จบภายในกลางวันที่15ละค่ะของสิงหานะคะก็คนก็ย่อยข่าวละในไตรมาส2ทีนี้งบไตรมาส2จุดสำคัญที่สุดคือแบงค์ค่ะเพราะทุกคนจะจับตาดูมากเลยว่าซึ่งฟรีค่าธรรมเนียมเป็นยังไงกระทบไม่กระทบซึ่งถึงแม้ว่านักวิเคราะห์บอกมันก็ไม่ได้กระทบเยอะแยะหรอกปีนี้เราก็มองว่าโดน 7% แต่หุ้นมันลง 10% แต่บอกให้ซื้อวันนี้เนี่ยคนไม่เชื่อไงอันนี้ถ้าคนถ้าเกิดว่าแบงค์ออกมาแล้วมันไม่ได้แย่ไปกว่าที่นักวิเคราะห์คาดพี่ว่ากระเด้งได้แรงเพราะว่าแบงค์นี่มันลงมารอข้างล่างแล้วอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าลงซึมอีกสักเดือนนึงเกือบเดือนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจังหวะที่ค่อยๆทยอยซื้อนะคะโอเคต่อนะคะถามถึงตัว SRPC เอ้ยไม่ขอโทษ SPRC พูดอะไรเตือนลงกลั่นหมดเลยไตรมาส2ไม่ดีคือเขามีต้นทุน 17-20 ถามว่าถัวไหมแต่วันนี้พี่ปุ๋ยเตือนแล้วเนี่ยเดี๋ยว17-20ใช่แล้วยิ่งพูดยิ่งลงเลยพี่ปุ๋ยเนี่ยค่ะถัวไม่ได้ครับพะโลถ้าหุ้นขาลงเราก็ไม่ถัวนะคะเดี๋ยวนะหาจุดรับก่อนว่าเอาไงดีครั้งที่14บาทอะประมาณ14.10ก็จะเป็นแนวรับอีกทีนึงค่ะแล้วรอกระเด้งจากตรงนั้นนะคะเพราะตรงนี้มันก็ใกล้14เข้าไปแล้วอะค่ะน่าจะมีจุดเด้งตรง14บาทนะคะแล้วก็กระเด้งไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยยังไม่รู้ต้องไปรอตรงนั้นอีกทีนึงแต่จะบอกว่าไตรมาส2ของโรงกลั่นเนี่ย เจอปัญหาเรื่องน้ำมันแพงไปหมดเลยเขาเรียกว่าครูดพรีเมียมมันก็จะแพงไปด้วยเพราะนั้นก็จะแย่หมดเลยสำหรับคนที่มีโรงกลั่นเพียวๆถ้าคนที่มีโอเลฟินเข้ามาเสริมอันนี้ยังพอจะปลอดภัยนอกนั้นก็จะเจออย่างเงี้ยค่ะเรื่องของไตรมาส2พอไตรมาส3ปุ๊บแล้วไปเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วคนละเรื่องเลยไตรมาส3ปีที่แล้วมันมีเรื่องเฮอริเคนไงเออร์มาเฮอร์วินอะไรของอเมริกาใช่ไหมคะแล้วค่ากันกลั่นมันพุ่งปี๊ดไป10เหรียญ12เหรียญต่อบาร์เรลอะไรเงี้ยพอเทียบกันกับไตรมาส3เนี่ยของปีที่แล้วสู้ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยSPRC ออกก่อนดีมั้ยเนี่ยรอดิจะออกเลยเหรอไม่เพราะกลัวว่าพี่ปุ๋ยบอกว่าลงไปประมาณ14-14.10กลัวเด้งอย่างเก่งก็ได้แค่14.8แต่ต้นทุนน่ะ17.20อ่ะ17.20อ่ะได้เพราะมันตรงนี้ก็มันก็มีแรงนี่เมื่อเช้าก็มีแรงซื้อเข้ามานิดนึงนะ10ค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาค่ะหรือว่าจะรออย่างที่พี่ปุ๋ยว่าก็ได้นะลงไป14แล้วรอดูลุ้นว่าของพี่มันก็50ตังค์เหมือนกันเนาะก็ใช่ไงก็แบบว่ากลัวเด้งไม่ได้ไกลอ่ะเพราะว่าฟังจากปัจจัยพี่ปุ๋ยเล่าแล้วยังไม่โอเคหรือว่ามีอีกอย่างนะพี่ปุ๋ยเรามาลุ้นเฮอริเคนที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาแหมเราก็ไม่อยากจะไปแช่งคนนะก็ไม่ได้อยากไปแช่งแต่ว่ามันก็เกิดอยู่ทุกปีนะไตรมาส3อ่ะเป็นฤดูมรสุมอยู่ดีแต่ว่าไอ้มรสุมในที่นี้จะใหญ่จะเล็กอีกเรื่องจะแบบจะขนาดว่าเป็นไต้ฝุ่นเป็นเฮอริเคนอะไรอย่างงี้ต้องไปอีกเรื่องนึงมันก็อีกเรื่องนึงจริงๆอ่ะแหละเพราะเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าตอนนี้โลกมันก็ไม่ค่อยเขาเรียกไงโลกร้อนอ่ะภาวะโลกร้อนบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะมรสุมใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้กลายเป็นเฮอริเคนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแล้วแต่ก็เป็นการคาดการถ้าสมมติว่าคัดถ้าสมมติว่าคัดนะคะที่มีตัวเลือกให้ในกลุ่มพลังงานก็จะเป็นบ้านปู่เพราะว่าในกลุ่มพลังงานทั้งหมดอาจจะไม่ได้ไตรมาส2ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีบ้านปู่ตรงที่ว่าไตรมาส2ของบ้านปู่เนี่ยกำไรจะกลับมาดีมากเป็นปกติเลยไตรมาส1เนี่ยเขามีจ่ายค่าแพ้คดีไป 2,700 ล้านใช่มั้ยก็ทำให้ขาดทุนสุทธิไปตั้ง 1,200 อันนี้ไอ้ตัวค่าแพ้คดีไตรมาส2ไม่มีละแล้วไตรมาส2เนี่ยราคาถ่านหินน่ะดันพุ่งขึ้นเยอะมากด้วยไตรมาส1ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก102ตอนนี้ไตรมาส2อยู่แถวๆประมาณ100นึงละนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงอาจจะขยับสูงกว่านี้อีกนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ลงแน่ๆเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยขนส่งลำบากขาดแคลนถ่านหินอีกที่จีนเนี่ยเขาก็ปิดท่าเรือเยอะแยะมากมายท่าเรือเล็กท่าเรือใหญ่มันก็ขนส่งนำเข้านำออกอะไรอย่างเงี้ยถ่านหินเนี่ยลำบากแต่ว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นถ่านหินอยู่แล้วถึงมันไม่มีโรงไฟฟ้าเกิดใหม่ที่เป็นถ่านหินนะคะแต่โรงไฟฟ้าเดิมที่ต้องใช้ถ่านหินเนี่ยยังต้องใช้อยู่เพราะนั้นคือซัพพลายมันค่อนข้างหายอะราคาถ่านมันก็เลยถึงได้ปรับตัวสูงขึ้น
ขึ้นแบบเร็วเลยอะค่ะเพราะกำไรของบ้านปูอะจะดีไตรมาส2แล้วก็ลูก BPP นี่ไม่มีปิดซ่อมบำรุงไม่อะไรละก็ผลิตได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือคุณผู้ชมก็สามารถคัดจาก SPRC แล้วมาเข้าบ้านปูค่ะให้บ้านปูเป็นทางเลือกไว้แต่เนื่องจากบ้านปูก็ขยับเลยขยับขึ้นมาเราค่อยรอหาจังหวะหย่อนระหว่างวันแล้วเราค่อยนะคะรับประมาณเท่าไหร่ต่ำกว่า22ใช่ไหมพี่ใช่ต่ำกว่า22ทีนี้บังเอิญมีคุณผู้ชมถามถึงตัวบ้านปูด้วยต้นทุน21.33 บาทขอแนวต้านแนวต้านของบ้านปูเนี่ยเขาชน22มาหลายวันละแล้วด้วยพื้นฐานและด้วยกำไรตรงนี้มันก็ยังพอเก็งกำไรไตรมาส2ได้ที่ว่าทะลุนะคะอันนี้ถ้าพ้น22ไปแล้วเนี่ยอีกทีก็ประมาณสัก23-24แล้วค่ะพอหวังได้23-24ส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยของฟินันเซียให้ไว้26พี่เห็นในตลาดเห็นดูจากในเซ็ตเทรดดูจากไหนเนี่ยก็ประมาณมี26-27-28อยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะโอเคถ้างั้นก็ถือไปก่อนนะคะส่วนคนยังไม่มีรอย่อต่ำกว่า22หย่อนๆหน่อยนิดนึงแล้วก็ค่อยเข้าไปรับนะคะท่านหินเล่นได้ขอโทษคุณปอมท่านหินเล่นได้ปีนี้แต่ถ้ายาวๆเนี่ยค่ะพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจกับตัวท่านหินเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่หลายๆประเทศค่ะเลิกใช้ท่านหินเพราะเขาก็คุยกันเรื่องมลภาวะเนาะค่ะก็จะไปพลังงานสะอาดกันเยอะขึ้นรถ EV ก็มาใช่บ้านปูนี่หลังๆก็เลยจะไปลงไฟฟ้าอย่างอื่นอะที่ไม่ได้ทำถ่านหินมากกว่าพอพูดถึงรถ EV คุณผู้ชมมันจะมาจริงนะพี่ปุ๋ยรู้ไหมเพราะคือจากการที่ปอมได้แปลเอกสารต่างๆอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือมีอยู่ที่นึงปอมได้แปลจากฝั่งของอุตสาหกรรมของฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้เขาเริ่มปรับตัวกันแล้วนะพี่เขาผันไปทางการที่จะผลิตอะไรหรือพาร์ทหรืออะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของการที่จะมาสนับสนุนรถ EV นี่แหละพี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแน่มาแน่แล้วทำให้นึกถึง EA เลยอะ แล้วคนก็พูดถึง EA เยอะด้วยนะในต่างประเทศอะเห็นไหมก็อย่างนี้คือ EA เนี่ยคนไม่ทราบมีคนถามป่ะเดี๋ยวพี่ไม่มีแปลกมากเลยไม่เสียเวลาเป็นความรู้ด้วยพี่เพราะว่าแม้กระทั่งที่ปอมไปเป็นล่ามให้กับดาวเคมีคอลอ่ะเขาก็พูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และมี EA นี่แหละเข้าไปติดอยู่ในคอนเวอร์เซชันของเขาด้วยค่ะงั้นขออนุญาตเล่า EA ได้ไหมค่ะเล่าเลยพี่อยากรู้ด้วยคือเรื่องโรงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้มันไม่เป็นไรนะคนรู้ไม่ต้องพูดแล้วเนาะคนเห็นทีนี้เรื่องคนจะแบบ question มากถามแบบสงสัยมากว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่เขาทำอ่ะมันจะประสบความสำเร็จไหมตัว EA เนี่ยเขาทำแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำอะค่ะตัวเซลล์เป็นเซลล์ของโซล่าอีกทีนึงนะคะแล้วก็ประกอบจนเป็นร่างเลยแล้วแบตเตอรี่ที่เราเห็นเนี่ยไปใช้อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะให้คิดสภาพเหมือน power bank ของโทรศัพท์มือถือเราอะแต่จะเป็น power bank อันใหญ่มากเลยอันใหญ่มากอันเนี้ยไปใช้อยู่ในโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าลมหรือแดดก็ตามเป็นพวกพลังงานทดแทนในจังหวะที่อย่างเวลาแดดถ้าเป็นแผงโซล่าเนี่ย10 โมงถึงบ่าย 2เขารับแดดได้เต็มที่ 100% เขาก็ขายไฟได้ใช่ไหมคะแต่ในช่วงก่อน10โมงหรือหลังบ่าย2ที่แดดมันอ่อนๆอย่างเงี้ยแผงมันก็รับแดดได้เท่าไหร่ละ 50% 20% ก็ขายไฟแทนที่จะขายไฟได้ 100% ก็ขายไฟได้ตามแดดความแรงของแดดที่มีตอนนั้นแต่ไอตัวแบตเตอรี่ของโรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะเหมือน power bank มือถือเงี้ยค่ะจะเข้าไปตัวเนี้ยจะเก็บไฟฟ้าไว้เต็มแบตเลยเต็มแบตเสร็จไปช่วยจ่ายไฟในจังหวะที่แดดมันอ่อนๆเพราะนั้นต่อให้เวลาแดดอ่อนแดดผลิตได้แบบไม่เต็ม 100% เขาก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาเสริมจนทำให้เขาสามารถรับรู้รายได้เต็ม 100% ในทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งตอนกลางคืนที่เราหลับแต่ต้องเติมแบตให้เต็มทีนี้ไอ้เทคโนโลยีที่ทำแบตตอนนี้ที่คิดว่าคนที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือจะแบบจะพูดกันเรื่องเอ๊ะจะใช้ลิเธียมอีออนหรือจะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดวันข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ใช่ลิเธียมแล้วทำยังไงอะที่ผลิตมาตรงนี้หมดเลยศูนย์เลยนะเกิดคนแห่ไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมทีนี้ EA เขาก็บอกว่าวันนี้ค่ะตลาดที่ทำแบตเตอรี่พาวเวอร์แบตเตอรี่พวกนี้95%เนี่ยใช้ลิเธียมไอออนหมดเลยและถ้าสมมุติว่าอีก5ปีข้างหน้าคนไปเจอสารชนิดอื่นไอ้95%จะย้ายไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมันย้ายไปได้ยากนะมันไม่มีมันต้องลงทุนใหม่หมดเลยถูกแล้วลงทุนใหม่หมดเลยวันข้างหน้าแล้วจะเข้ามาแทนไอ้ 95% ตรงนี้ก็ลำบากอีกอันนี้มันไม่น่าใช้เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพิสูจน์แล้วว่า
ต้องเป็นลิเธียมไอออนเท่านั้นนะไม่อย่างนั้นเนี่ย market share มันไม่ได้ 95% อย่างทุกวันนี้และอีกจุดหนึ่งที่คุณสมโพธิ์ผู้บริหาร EA คิดก็คือว่าก็ถ้าเทคโนโลยีวันข้างหน้ามันเปลี่ยนใช่ไหมเรื่องอะไรเราจะรอล่ะก็วันนี้เรารีบผลิตแล้วเรารีบขายให้ได้ไงปีหน้าปลายปีเดี๋ยวเราก็มีตังไปลงทุนใหม่เราก็ผลิตแล้วเราขายให้ได้ไงขายไปแล้วเราก็กิน market share ของลูกค้าไปแล้วลูกค้าที่ซื้อแบตไปแล้วก็ใช้อุปกรณ์ซ่อมเราก็ได้รับค่า maintenance เราก็ขายไปได้สิถ้ารออยู่นั่นน่ะเราก็รอเล็กทุนเทคโนโลยีมันไม่มีนิ่งอะค่ะก็ผลิตก่อนขายก่อนได้ตังก่อนพออีกสัก5ปี10ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนถึงวันนั้นเนี่ยค่าเสื่อมเราอาจจะหมดแล้วก็ได้ถึงวันนั้นเราก็มีตังค์เข้ามาเพิ่มแล้วเขาก็มีตังค์เข้ามาเพิ่มแล้วเพราะว่าเขาก็ได้จากตรงนี้เรียบร้อยแล้วถูกก็เลยไม่รอก็เลยเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าหน้าจุดนี้ถ้าไม่ทำไม่ลงมือทำก่อนไม่แกล้งโอกาสก่อนจริงจริงพี่เพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้ว EA 39.75 ตอนนี้มันนิ่งตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดที่รับได้เนาะรับได้เพราะมันก็ลงไปเท่าไหร่ล่ะตรงต่ำสุดก็30แล้วก็ค่อยซิกแซกซิกแซกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะรับได้ค่ะโอเคแล้วก็เน้นยาวๆไปแหละตัวนี้เนาะใช่โอเคฟังเรื่องกันไปแล้วสำหรับ EA เอา EPG ค่ะ EPG ต้นทุน10.64 บาทสตางค์วันนี้8.40 บาทคือมันขึ้นมาแต่ทุนสูงเนี่ยค่ะไม่เป็นไรรอไว้เลยหรือว่าจะถัวก็ได้ประมาณสัก8 บาทเพราะว่าเริ่มมาตรงที่ว่าเขาประกาศกำไรไปแล้วไอ้กำไรที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าทุกธุรกิจฟื้นหมดเลยนะคะไอ้ที่ฟื้นหลักๆเนี่ยจะเป็นตัวแพคเกจจิ้งพลาสติกแพคเกจจิ้งที่เป็นถ้วยน้ำจิ้มในร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะหรือว่าถ้วยที่เป็นถ้วยใส่น้ำพลาสติกใสๆตามร้านเบียร์พลาสติกย้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักแล้วก็เพราะอีก2ธุรกิจไม่ได้เป็นปัญหาเลยตัวฉนวนยางที่การความร้อนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ก็ยังขายไปได้เรื่อยๆนะคะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นปัญหาตัวแพ็กเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่ะพอซึ่งปี2ปีปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเรื่องกำลังซื้อในบ้านเราก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานาแต่วันนี้กำลังซื้อเนี่ยเริ่มกลับมาละซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของสภาพัฒน์หรือแบงก์ชาติที่บอกว่ากำลังซื้อบ้านเรายัง GDP ประกาศออกมาไตรมาส1 4.8% เนี่ยเป็นการบริโภคตั้ง3โตตั้ง 3.6 ก็ถือว่าโตแรงมากเพราะฉะนั้นพอคนเริ่มมีกำลังซื้อเริ่มอะไรแล้วก็จะดีกับธุรกิจอันนี้ค่ะแล้วของ EPG เนี่ยไอตัวการผลิตตัวนี้ค่ะเขาเรียก EPP Packaging Plastic อันนี้ค่ะเขาใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลยแปลว่าต้นทุนการผลิตเขาจะสูงมากเครื่องจักรเขาใหญ่มากนะพอต้นทุนการผลิตสูงปั๊บเวลารายได้มันไม่มีเนี่ยมันไอ้บรรทัดข้างล่างมันจะเป็นปัญหามากไงเพราะว่า Fixed Cost มันสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหารายได้หาออเดอร์มา Cover Fixed Cost หมดแล้วปุ๊บเนี่ยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันหล่นมาเป็นกำไรหมดเลยอ่ะซึ่งวันนี้สภาพมันเป็นแบบนั้นถ้างั้นก็ถัวได้ตรง8บาทประมาณ8บาทนะคะแล้วก็ถือต่อไปต้านแรกอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตรง200ได้มั้ยคะต้านแหละชายก็9 บาท 9 บาท 15 บาท 9 บาท 20 บาทเท่านั้นแต่ว่าราคาพื้นฐานพี่มองไว้12บาทก็อาจจะเยอะกว่าโบรกอื่นๆหน่อยนะคะก็ดูต้านแรกก่อนแล้วกันสัก9 บาท 9 บาทช่วง9 บาท 9.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าธุรกิจมันเพิ่งเริ่มฟื้นนะคะเพิ่งเริ่มเองราคาหุ้นก็เช่นกันโอเค iTelยังไม่มีไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ไหมก็ได้ยังไม่มีอะไรต้องรีบถึงแม้ว่าระยะยาวถ้าเรามองว่าคนใช้สัญญาณใช้ Big Data ใช้อะไรเยอะๆอะไรเงี้ยจะดีนะแต่ว่าถ้าภาพในระยะสั้นยังไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยถ้ายังไม่มีก็ยังสวยงามวอลลุ่มก็น้อยด้วยไม่เอาค่ะแต่หุ้นก็พยายามสร้างฐานแถว3.70 บาทนะก็รอเขาพองกขึ้นมาก่อนแล้วค่อย follow เนาะให้มีสัญญาณซื้อก่อนเนาะค่ะ F SmartF Smart ยังไม่มีตอนนี้10.40 บาทมันลงเมื่อก่อนหน้านี้มันลงตลอดนะทีนี้มันก็เริ่มขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ดูย่อนะพักตัวอะไรอย่างงี้ป่ะค่ะพอดีเมื่อวานขึ้นมาแรงวันนี้ก็พักตัวแล้วก็พอดีไปชนแนวต้านตรงเนาะ10บาทเท่าไหร่ล่ะ10 บาท 18 10 บาท 80 บาทอะไรอย่างเงี้ย10บาท80พอดีค่ะก็เลยแล้วก็ขึ้นมาหลายวันละอ่ะให้เขาย่อหน่อยแต่ว่าราคาตัวพื้นฐานเองก็ยังไปต่อได้นะคะพอดีไปเจอหลายเรื่องอะค่ะไหนจะเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยแหละหลักๆเรื่องที่คนกลัวก็คือกลัวเรื่องเทคโนโลยี disruption เดี๋ยว
ทุกสิ่งอย่างบริการของเขาเนี่ยคือคนคิดว่าบริการทุกอย่างต่อไปนี้จะไปอยู่ในมือถือหมดเพราะนั้นก็อาจจะไม่ต้องใช้ตู้แล้วมั้งไม่ต้องใช้ตู้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันขึ้นมาเพราะอะไรอะคะพี่ขึ้นมาเพราะว่าพอประกาศงบออกมามันไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดแสดงว่ามีคนไปเติมเงินที่ตู้อยู่ก็ยังมีอยู่ธุรกรรมในการเติมตู้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ค่ะแต่วันข้างหน้าเนี่ยต้องเรียนว่าพอวันข้างหน้าพี่ก็ไม่มั่นใจกับตัวเขาจริงๆนะว่าพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันไปถึงขนาดว่านอกจากเงินสดไม่ต้องพกบัตรเครดิตไม่ต้องพกบางทีมือถือไม่ต้องพกนะมันมีเซเว่นในเกาหลีอ่ะร้านเซเว่นในเกาหลีอ่ะเวลาจะออกจากร้านเนี่ยใช้โบกมือจ่ายด้วยฝ่ามือโอ้โหจ่ายด้วยลายมือเราเนี่ยแหละฝ่ามือเราแทนที่จะไปเฟซสกรีนสกรีนด้วยหน้าตานี่สกรีนด้วยฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับคนที่เกิดลืมมือถือไว้ที่บ้านไงไม่ต้องขับรถไปเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นแอสเซทอย่างเช่นแบบเป็นตู้เป็นอะไรที่เป็นแอสเซทแล้วของเขาเนี่ยbusiness model ของ Force Smart นี่คือเขาไม่ได้ให้เช่าตู้นะไม่เหมือนอีกค่ายนึงซึ่งวันนี้ไม่มีละของเขาอะผลิตตู้ขึ้นมาแล้วเอาไปให้คนอื่นเช่าสินทรัพย์ตู้ทุกตู้สินทรัพย์เป็นของเขาหมดใช่มันก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงตรงสินทรัพย์มันนะเป็นของเขาหมดอันนี้พูดถึงไปในระยะข้างหน้านะเพราะว่าต้องใช้เวลาค่ะบ้านเราอ่ะเพราะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยจะเป็นลูกค้าแบบในต่างจังหวัดใกล้ๆกว่าจะมาเจอเรื่อง disruption นี่ต้องใช้เวลาค่ะไม่ได้เร็วแล้วคนต่างจังหวัดเยอะกว่าคนกรุงเทพนะคะเราไม่ใช่แบบกรุงเทพแล้วคนเยอะนะต่างจังหวัดเยอะกว่าเราเป็นแค่จังหวัดนึงนะคะถูกก็12บาทที่เป็นยอดเดิมประมาณ12บาท12บาท50ค่ะน่าจะยังพอได้เห็นระหว่างนี้เราก็จะเห็นกำไรก่อนถ้ากำไรไม่ได้มีสะดุดออกมาจนทำให้คนเชื่อได้ว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะค่ะเดี๋ยวก็ไปโอเคถ้างั้นถ้ายังไม่มีก็ตรงนี้ยังไม่มีรอย่อวันนี้เนาะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วโอเครอย่อมาก่อนนะคะแล้วก็แนวต้านประมาณสัก12บาทก่อนเนาะ12บาท12บาท50แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในอนาคตถ้า F Smart ไม่ปรับตัวอาจจะมีปัญหาได้ค่ะก็ใช้เวลาสักเป็นปีเขาคงกำลังทำอยู่เนาะต้องทำนะต้องทำไม่งั้นไม่รอดนะใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้พูดส่วนตัวเองปอมยังไม่แทบจะไม่พกเงินสดเลยอ่ะปอมมีตังอยู่ในกระเป๋าอยู่2 300เองอ่ะแต่คือทุกอย่างอยู่ในมือถือไงคือกะว่าเดี๋ยวไปเจอใครไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมไม่พกตังไงไม่พกตังก็กะว่าขอเลขที่บัญชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวโอนให้อะไรอย่างเงี้ยร้านค้าในเต็นต่างๆตามข้างหลังออฟฟิศยังเป็น QR code เลยอ่ะโหล้ำหน้ามากเนี่ยมันต้องอย่างนี้แล้วไงพกตังแล้วมันไม่สบายใจหายอะไรอย่างเงี้ยต้น Powerline ต้นทุนบาท31ตอนนี้บาท21ยังไม่ไปไหนนะก็ถ้าดูจากกราฟก็ยังอย่างนี้ดูจากกำไรหรืออะไรก็ยังอะค่ะอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นจะยังไงดีล่ะปอมจะถ้าจะรอเขาขยับขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณบาท26 27เห็นติดทุกทีเลยรอแถวนั้นแล้วก็ไปตัวอื่นดีกว่าไหมเพราะไตรมาส2เชื่อว่ายังไม่ค่ะไตรมาส2ยังไม่แจ่มค่ะยังไม่มีอะไรดูดีไม่ถ้าจะไม่ขยับไปไหนเลยใช่ค่ะคือจะออกตรงนี้หรือจะรออีกนิดก็น่าจะค่าเท่ากันเนาะใกล้ๆกันออกไปตัวอื่นก็อาจจะได้ดีกว่ามันได้อย่างเก่งก็บาท26 27เองอ่ะค่ะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นก็เสี่ยงเดี๋ยวก็จะลงมาบาท15ใหม่อ่ะประมาณนั้นอ่ะใช่VNT ยังไม่มีตอนนี้26บาท75มันลงมีไทยมันจะมา200วันอีกอ่ะใช่เส้น200วันก็อยู่ตรง25บาทเดี๋ยวนะใช่ไหม25บาท3หลึง25บาท70ประมาณนั้นค่ะก็น่าจะยังลงก่อนตัวเนี้ยคงลงตามแบบเราเห็นราคาน้ำมันลงปิโตรเคมีลงเงี้ยค่ะมันก็จะหมายถึงราคาขายของเขาด้วยอะค่ะราคาขายแล้วก็ตัวสเปรดที่แคบลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นน่าจะทรงลงมากกว่าแล้วก็จะไปเด้งกันอีกทีไม่เอาหมายถึงถ้าไม่มีไม่เอาค่ะแต่ตรงเส้น200วันก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเนาะแถว25 70อะไรอย่างเงี้ย25 75แล้วก็เด้งสักทีนึงแต่เด้งอาจจะไปไม่ไกลไม่มีไม่ค่อยมีแรงส่งยากมากด้วยตั้งแต่เปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยอาซาฮีเป็นญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะ Jazz Eve ไม่มีไม่เอานะคะ VNT อ่ะ Jazz Eve บอกว่า ต้นทุน
11.70 บาทจะซื้อเพิ่มเพื่อลงทุนเอาปันผลต่อดีไหมถ้าซื้อเพิ่มเพื่อเอาปันผลได้เพราะว่าปันผลที่ราคานี้ก็จ่ายประมาณสัก6หรือเกือบ7%ได้นะประมาณ6%ต่อปีแล้วก็จ่ายปีละ4หนด้วยทุกไตรมาสได้ค่ะโอ้น่าสนใจได้ค่ะซื้อได้นะจ๊ะ ADB ค่ะ ADB ยังไม่มีโอ้ไม่เอาดีกว่าเนาะ ADB โอ้ยไม่วอลุ่มก็น้อยแล้วแถมมันก็ลงมาขนาดนี้แล้วก็นิ่งสุดๆเลยเงียบสงัดเลยใช่ผ่านไม่เอาติดจะมากกว่าค่ะอ้าว AOT AOT ตอนนี้67.75 บาทยังไงต่อดีคะพี่ยังไม่มีค่ะ67 AOT แถว67น่าสนใจนะคะตรง67บาทเนี่ยน่าซื้อหรือจะรอให้เขาปอมจะกลัวใช่ไหม67ไม่รู้สิแต่ว่าเขาเป็นหุ้นใหญ่แล้วเขาก็พื้นฐานดีไงพี่คือพื้นฐานเนี่ยดีทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันพื้นฐานดีแต่ต้องบอกว่าราคาที่เคยขึ้นไป70กว่าๆหรืออะไรอันนั้นอะรับสุวรรณภูมิเฟส2ซึ่งยังไม่ได้เปิดนะรับไปแล้วเหรอรับไปแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งสนามบินของเฟส2แล้วนะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าต่างชาติช่วงนี้อย่างที่บอกนะเรามองว่าขายซะมากกว่ายังไม่ได้เข้ามาซื้อหุ้นเต็มตัวเพราะนั้นตัว AOT อาจจะยังไม่มีแรงที่จะดันแค่นิ่งๆถือไปแล้วอาจจะถือยาวเลยใช่แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่บอก67คือที่ผ่านมาเนี่ยตรงแถว67เขาก็รับไหวนะ67หรือ65อย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆขยับขึ้นถ้าเทียบกับราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ในตลาดที่เห็นให้กันประมาณสัก70ปลายๆถึงเกือบ80อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรอแถวรออีกหน่อยดีกว่า67หรือ65บาทแล้วก็ซื้อสักบางส่วนค่อยๆทยอยซื้อไปตัวนี้ไม่รีบใช่เพราะว่าถ้าจะกลับมาขึ้นอีกทีก็คือต่างชาติเวลาซื้อครั้งแรกแบบคือโยนเงินมาก้อนแรกเขาก็ต้องซื้อตัว market cap ใหญ่ตัวที่เป็นแบบตัวแทนตลาดไปก่อนแล้วก็อันนั้นคือภาพระยะแรกไงหลังจากนั้นค่อยมาเสาะหาดูว่าตัวไหนเนี่ยมันจำแจมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปถึงตัวกลางตัวเล็กแต่รอบแรกมันก็ต้องมาหุ้นใหญ่ๆก่อนก็ AOT ก็จะไปได้จังหวะนั้นเพราะว่าพื้นฐานก็ไม่ได้น่าเกลียดค่ะก็ซัพพอร์ตใช่แล้วก็คนท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะโอ้พี่ตั้งแต่พอมีอะไรนะโลคอสมาเนี่ยนะคราวที่แล้วล่าสุดผมไปไหนวะจำไม่ได้โลคอสแอร์ไลน์นี่เหมือนนึกว่าปคส.นะเห็นเครื่องบินมาลงจอดรับปุ๊บไปขึ้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแน่นมากปอมอุตส่าห์ไปตอนนั้นไปถึงสนามบินตีสี่นะพี่ตีสามตีสี่คนต่อคิวยาวแล้วว่ะเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันอ่ะใช่โอ้โหขนาดเผื่อเวลาแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นฐานดีค่ะคอนเฟิร์มบีMBAX Multibax ต้นทุน4.99 บาทโอ้ตอนนี้4.40 บาทแต่ว่ามันคงไม่ลงไปกว่านี้แล้วมั้งใช่ข้อดีคือดูตรงนี้4บาทมันสร้างฐานได้แล้วล่ะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยผู้บริหารก็ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเราก็ผิดหวังกับเขานะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงรัดเข็มขัดลดคอสเปลี่ยนไฟหลอด LED อะไรเงี้ยหมดละเรียบร้อยละพยายามละเราค่อยๆฟื้นค่ะแต่ว่าที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้คือก็เจอบาทแข็งมันก็ต้นทุนมันก็ลดลงหรอกแต่ว่าราคาขายมันคูณเป็นบาทก็ลดลงไปด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้บาทแข็งค่ะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆดีละแล้วก็ดูจากราคาหุ้นเนี่ย4บาทก็ยืนได้ละอย่างน้อยก็รับปันผลได้ถือค่ะคือไม่ขายซื้อเพิ่มได้ไหมอ่ะซื้อเพิ่มได้สำหรับแต่ว่าถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยคือราคาหุ้นตรงนี้เทียบกับปัจจัยพื้นฐานเทียบกับปันผลได้เลยแต่ว่าจะติดนิดนึงตรงที่ว่ามันสภาพคล่องไงถ้ายิ่งซื้อเพิ่มหมายความว่าหุ้นคุณก็จะมีเวทหุ้นตัวนี้ต้องดูในพอร์ตนะเวทดูกับหุ้นในพอร์ตว่าเงินคุณจะมาอยู่กับหุ้นตัวนี้เยอะไปไหมแล้วถ้าเวลาขายอย่างเงี้ยค่ะสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีเวลาสมมติจะใช้เงินไปซื้อหุ้นตัวอื่นอ่ะคุณจะขายลำบากหรือเปล่าจริงๆเพราะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ถือเพื่อเอาปันผลนะเนาะใช่ค่ะก็จัดไว้เลยเป็นพอร์ตสำหรับพอร์ตปันผลแล้วถ้ามีเงินพิเศษมาใหม่ซึ่งจัดสรรอีกว่าส่วนนึงของเงินพิเศษมาใหม่ที่เป็นเงินออมปันผลจริงๆก็เอาส่วนนั้นมาซื้อ MBAX แต่ว่าอย่าไปเอาปนกับพอร์ตที่เรากะจะเป็นหุ้นเติบโตหุ้นเก็งกำไรไม่เอาเพราะเดี๋ยวมัน
ออกยากไงค่ะค่าสภาพคล่องไม่มาเดี๋ยวจะบ่นว่าไหนแนะนำก็เขาเน้นปันผลเขาไม่ได้เน้นเก็งกำไรตรงนี้ก็ประมาณ 6.5% ต่อปีสำหรับปันผลนะคะคาดไว้ประมาณสัก26ตังค์นี่คือน้อยจากปีที่แล้วนะคะ26ตังค์เพราะกำไรเนี่ยไม่เราก็แบบหย่อนเขาลงมาปีที่แล้วจ่าย32ตังค์ปีนี้น่าจะ26ตังค์ค่ะอ่ะสเต็กถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งเข้าให้รอก่อนนะคะCKP CK Power ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท20โอ้2 3วันก็ขึ้นแรงไปนะแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส2กำไรก็ดูทรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้โรงไฟฟ้าตรงน้ำเงิน2อ่ะเข้าช่วงฤดูแล้งพอดีการขายไฟก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะนั้นวันนี้รอเขาพักฐานก่อนนะคะถ้าอยากจะรับอีกทีเนี่ยแถวประมาณสัก4บาท4ตังค์4บาทไม่เกิน10ตังค์อันนั้นค่อยโอเคค่ะก็รอย่อก่อนรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉันตรงนี้อย่าเพิ่งรับนะBDMS ยังไม่มีตอนนี้25บาท25ตังค์โรงพยาบาลลงมาให้รับแล้วนะเพราะว่าที่เคยขึ้นไปเท่าไหร่26 27บาทแล้วก็ลงมาที่เป็นก้อนแดงๆอยู่2วันวันที่6วันที่5มิถุนายนนี่ก็คือลูกหุ้นของหุ้นกู้แปลงสภาพเข้านะคะแล้วก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยเขาเคยออกหุ้นกู้แปลงสภาพมาละหลายปีละแล้วก็กำหนดที่แปลงที่ราคาแปลงสภาพกัน21บาท.045 สตางค์ค่ะค่ะและไอตัวหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยคือราคาหุ้นเขาก็ไม่เคยเกิน21 22ไงพอเกินทีเนี่ยคนที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็แปลงเป็นหุ้นสามัญแล้วก็ขายดีกว่าเพราะได้กำไรใช่ไหมทศพอต้นทุนของเขาเนี่ย21บาท.045 ค่ะแค่นี้แล้วทำไมวันนี้มันลงอะพี่ลงแรงจังไม่หรอกมันเดี๋ยวนะ25ก็เนี่ยค่ะพี่อันนี้ก็คือเดานะเดาว่าอาจจะมีคนที่แปลงสภาพแล้วล็อตที่แล้วยังไม่ได้ขายต้นทุนเขา21บาทนิดๆเนี่ย25ก็อาจจะแฮปปี้ก็อาจจะออกก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพตัวนี้มันเหลืออีกถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยก็ตกประมาณ370ล้านหุ้นก็370ล้านฟังดูเหมือนเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับทุนทั้งหมดเนี่ยมันแค่ 2% ของทุนทั้งหมดเองแล้วก็ราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์เขาให้ไว้29บาทนี่คือเขารวมหุ้นทุกเม็ดทุกจำนวนทั้งหมดมาละแล้วก็ถ้าเกิดว่าขายด้วยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าขายเพื่อขายเทคโปรฟิตเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานพื้นฐานยังดีมากเหมือนเดิมงั้นรับได้เลยใช่25บาท25บาท25ใช่โอเครับได้เลยแล้วแนวต้านก็ประมาณ27ช่วงนู้นใช่ไหมคะที่ไปหา27ข้างบนใช่แต่ถ้าพื้นฐานก็29ค่ะ29โอเคอ่ะ Vcom ต้นทุน4บาท4สตางค์คุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะต้นทุน4บาท4สตางค์ตอนนี้3บาท46สตางค์ขึ้นมาทุกวันแต่ทุนสูงแต่ทุนสูงตอนนี้ก็จะติดอีกทีสัก3บาท66ค่ะยังพอไปได้นะเพราะทรงมันก็ยังแบบยังขึ้นไปได้ค่ะ3.66 ค่ะจะเป็นแนวต้านถ้าผ่านไปได้ก็แถวๆประมาณสัก3บาท70ค่ะค่ะโอเคถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องรอซะหน่อยค่ะถ้างั้นตั้งแต่ตอน IPO เนาะถั่วไหมอ่ะ4บาท4ตังค์ก็ได้นะจนถึง 3.66 3.7 อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคDynasty ถามให้แล้วนะคะตอนตั้งแต่ต้นเลยทุนเท่านี้เลย3บาท14เนี่ยค่ะก็ถั่วได้นะคะแล้วก็ให้แนวต้านประมาณ2บาท80ก่อนนะคะก็เนี่ยเน้นปันผลไปก่อนนะทําได้ประมาณ 5% นะคะ CPF ค่ะ CPF. ต้นทุน24บาท90ตังค์ตอนนี้26บาทตอนนี้26บาทนี่คืออะไรคะก็ได้กำไรไงได้กำไรทรงดีแต่ว่าถ้าทางจะยังขึ้นต่อแต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นมาหลายวันติดแล้วก็อาจจะมีแกว่งๆคือแบบลงๆบ้างระหว่างวันนะคะแต่ว่ายังถ้ามีอยู่มีกำไรแล้วก็ถือไปค่ะแล้วล็อกเผื่อเอาไว้ไหมคะเผื่อมันถึงจุดไหนที่เราควรจะต้องรีบออกเผื่อไว้2675โอเค ที่เป็นไฮเมื่อวานนี้ล็อกไว้ค่ะแต่ตัว CPF เนี่ยพอดีไอ้ที่ขึ้นมาจากประมาณสัก25บาทใช่ไหมคะจนถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มีข่าวดี2ส่วนเพราะว่าถ้าถึงได้บอกว่าถ้าล็อกเนี่ยอาจจะแบ่งแค่ครึ่งนึงไม่ต้องล็อกทั้งหมดนะเพราะว่าอย่างนี้ประเด็นนึงก็คือบาทอ่อนนี่ก็ช่วยเรื่องส่งออกช่วย CPF
กับอีกอันที่สองที่สำคัญมากก็คือราคาหมูในเวียดนามธุรกิจเขาเยอะหมูที่เวียดนามเนี่ยผ่านที่ผ่านมาเนี่ยราคาคือมันโอเวอร์สปายมากอะค่ะที่นั่นราคาหมูก็ตกต่ำมากจนต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงอะไรมานานหลายไตรมาสแล้วก็เป็นตัวฉุดมาหลายไตรมาสละแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยสักเมษาได้มั้งเมษาพฤษภาเนี่ยราคาหมูที่เวียดนามมันพุ่งขึ้นแรงมากแล้วมันเลยต้นทุนการเลี้ยงไปแล้วแปลว่ากำไรละแต่หมูที่ไทยยังขาดทุนนะแล้วก็ไก่ที่ไทยก็ยังไม่ค่อยได้กำไรสดใสมากเท่าไหร่เป็นซีซันนอลอะค่ะแต่หมูที่เวียดนามจะมาชดเชยได้หมดแต่ว่าครึ่งปีหลังอาจจะดีละหมูทั้งหมูในเวียดนามในไทยกำไรหมดไก่ก็จะกลับมาดีละค่ะราคาพื้นฐานเนี่ย28บาท28ค่ะส่วนที่ว่าให้ล็อกกำไรเนี่ยก็คือ2675ที่เป็นราคาหายเมื่อวานนะคะแล้วก็เก็งกำไรในช่วงเก็งกำไรกับผลประกอบการไตรมาส2ไปค่ะโอเคอันนั้นถือไปก่อนเนาะบิ๊กแคมาร่ายังไม่มีเอาไงดีเห็นตอนหลังคุณอ้วนก็บอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะอย่าเพิ่งอ่ะค่ะแต่ว่าใช่ถ้าดูจากกราฟก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะแต่ว่าราคาพื้นฐานก็ต่อให้ปรับลงมาแล้วก็ยังสูงกว่านี้ค่ะสำหรับตัวพื้นฐานจริงๆคุณอ้วนเนี่ยปรับลงมาแล้วก็ยังเป็น4บาทอยู่เลยนะเพียงแต่ว่าตลาดไม่ได้เชื่อมั่นไงคือเห็นความที่กำไรหดลงมีไอ้นู่นไอ้นี่แต่คิดว่าปีนี้จะกลับมาดีแล้วแต่ต้องให้เห็นกำไรในไตรมาส2ก่อนคนถึงจะเชื่อตามเราว่าพอดีปีนี้ค่ะไอ้อย่างที่บอกข้อที่1กำลังซื้อเริ่มมาใช่ไหมคะข้อที่2คือกล้องรุ่นใหม่ๆอ่ะปีที่แล้วมันไม่ค่อยมีออกมาต่อให้คนอยากซื้อมันก็ไม่มีรุ่นใหม่ที่ซื้อไงแต่ปีนี้หลายผู้ผลิตหลายแบรนด์ก็เริ่มออกแบบโปรดักต์ใหม่กล้องตัวใหม่ออกมาอันนี้ก็จะดีแล้วก็อันที่3ก็จะมีเรื่องของตัวโมบายนะคะเขาไปเจรจาเรื่องโมบายบิ๊กโมบายอะไรอย่างเงี้ยได้ดีได้ในจุดที่ดีได้ในเงื่อนไขที่ดีด้วยอันนี้ก็จะเข้ามาเสริมตัวธุรกิจภาพพิมพ์ดิจิตอลอันนี้ทำได้ดีมากอยู่แล้วต้นทุนต่ำอะกระดาษอะค่ะก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ฟื้นตัวเลยอะสำหรับตัวบิ๊กแต่ถ้าพูดถึงราคาหุ้นเนี่ยคือตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมันยังอยู่แบบไปกรอบแคบๆไปข้างๆแกว่งอยู่สัก2บาท35 2บาท40 4 45อะไรแถวเนี้ยค่ะคือเชื่อว่าผ่านบอททอมไปแล้วแต่ว่าคนจะกลับคนมหาชนที่เล่นหุ้นกับเรากว่าจะกลับมาเชื่อด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องถืออยู่สักเราถือได้เราซื้อได้ถูกแต่เราอาจจะต้องถือไปอีกสักระยะหนึ่งอะจนกว่าคนจะกลับมาเชื่อด้วยกับเราก็จนเห็นงบในไตรมาส2อะค่ะทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ซื้อตรงนี้แล้วก็ถือไปแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยรอเห็นกำไรในไตรมาส2พร้อมๆกันแล้วค่อยกลับเข้ามาหรือเริ่มมีสัญญาณซื้อทางเทคนิคก็ได้คือมีอีกวิธีนึงนะพอปอมเห็นมันสร้างคือแบบพอลงมาประมาณ2บาท30แล้วมันก็ขึ้นเนี่ยเห็นมา2รอบแล้วก็อาจจะแบบรอมัน2บาท30แล้วก็เล่นรอบไปอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะก็ดีหรือว่าจะรับตรงนี้แล้วถือรอยาวรอในเรื่องของผลประกอบการก็ได้นะคะโหเมื่อกี้พอขอหุ้นมาเพียบเลยพี่ปุ๋ยสงสัยจะตอบไม่ทันแล้วไม่พี่พูดยาวไปไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันหมดแล้วหุ้นมันหมดแล้วแล้วพอปอมขอหุ้นมาคุณผู้ชมส่งมาเพียบเลย ECL ยังไม่มีค่ะตอนนี้2บาทโห ECL ไม่เอาค่ะค่ะถ้ายังไม่มีไม่เอาเลยค่ะขาดเลยค่ะถึงแม้มันจะสร้างฐานได้แล้วแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นมันยังไม่บอกนะคะอ้าวทิสโก้ทิสโก้ธนาคารต้นทุนสูงอ่ะ89บาทนะอ๋อ89บาทโอ้ยก็ยังต่ำกว่านี่เลยราคาพื้นฐาน98สลับกันนะ89 98แล้วก็ปันผลของทิสโก้นี่ดีสุดเลยดีสุดในกลุ่มเกือบกลุ่มแบงค์แล้วมั้ง 5% สำหรับแบงค์นี่ถือว่าดีแล้วนะคะไตรมาส2ที่จะออกมานี่เดี๋ยวไม่เกินวันที่20เดือนหน้าก็ได้เห็นละกำไรดีค่ะไม่ได้โดนเรื่องถั่วเลยสิกศึกฟรีค่าธรรมเนียมอะไรได้ถั่วได้นะค่ะโอเคWHA ถามมา2ท่าน ไม่มีท่านหนึ่งท่านหนึ่งต้นทุน3บาท30โอ้ทีนี้มันลงมาแบบโค้งอย่างสวยงามเลยพี่มันเขาเล่นไอ้ที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้จนถึง4บาท40นี่คือเล่นประเด็น EEC ตอนนี้ก็แค่พักฐานแต่ว่าในระยะยาวยัง
ดีสวยงามมากเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยค่ะมันก็คงลงก่อนแหละลงมาหาแถวๆเดิมประมาณนักเกือบ4บาทอะ4บาท10หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนก็ได้นะจะได้เอาเงินออกมาก่อนใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยรับใหม่ใช่พอลงมาถึงตรงเป้าแล้ว4บาทหรือ4บาท10อย่างเงี้ยรับอีกทีเพราะว่าระยะยาวก็ดีมากค่ะถ้างั้นท่านที่ยังไม่มีค่อยไปรับตอน4บาทหรือ4บาท10ส่วนท่านที่มีออกเถอะค่ะจะได้มีตังค์นะคะได้กำไรส่วนพื้นค่ะพื้นฐานปีนี้ก็ตรง4บาท4เลยนะคะ4บาท4ที่ทำเยอะ4บาท4 4บาท5ค่ะแถวๆยอดเดิมโอเคอ่ะไพลอนยังไม่มีโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลงมาขนาดนี้7บาท10สตางค์ไม่เอาไม่ค่ะวันนี้ก็กระโดดลงเลยนะคะถึงแม้ว่ายอดต่ำเดิม7บาทตรงนี้ถ้ารับไม่อยู่ก็ 6.8 6.75 ค่ะค่ะถ้าชอบแต่จริงๆเสาเข็มอ่ะชอบนะแต่ว่า2ตัวนี้จะซีฟโก้มากกว่ามั่นใจกว่าเพราะว่าแบ็คล็อกเขาเยอะกว่าเขาตุนแบ็คล็อกได้เยอะกว่าดูกราฟก็ยังดูดีกว่าด้วยนะค่ะถ้างั้นถ้าไม่เอาไพลอนเอาซีฟโก้ดีกว่าซึ่งตอนนี้9บาท5ตังค์ก็รับได้เลยนะเพราะมันสร้างฐานแล้วใช่ค่ะแล้วก็อีกทีประมาณสัก9บาท50ถึงใกล้ๆ10บาทค่ะโมโนต้นทุน3บาท40โอ้ทีวีดิจิตอล3บาท40ตอนนี้2บาท64ก็นี่ขนาดช่วยเรื่องลดค่ามักลดอะไรคือเป็นข่าวเนาะ อะไรเรื่องนั้นไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้จะมีบอลโลกแต่บอลโลกปีนี้ดันถ่ายทอดช่วงไทม์พอดีไม่รู้เขาจะถ่ายทอดคนที่ได้อมรินทร์นะคะเป็น HD ช่องเดียวที่ได้นะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็จะไปแย่งไอบอลจากช่องอื่นยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเลยค่ะบอมถูกกดจากทุกเส้นค่าเฉลี่ยเลยอะค่ะต้นทุน3บาท40เลยพี่คือว่าถ้าไม่รอเด้งแล้วขายก็คัดแต่ถั่วเนี่ยไม่ถั่วโอเคถ้างั้นก็แล้วแต่ไม่ถั่วนะคะแต่เด้งก็ขายได้เท่าไหนก็เท่านั้นค่ะขึ้นไปอีกทีสมมติว่าถ้าได้เด้งอีกทีน่าจะติดแถวๆ3บาทเกือบ3บาทนะคะค่ะปตท.ปตท.ยังไม่มีตอนนี้51บาท25สตางค์1บาท25พอได้นะคะแต่ต้องเป็นการซื้อลงทุนนะคะไม่มีอะไรให้เก็งกำไรไตรมาส2เมื่อกี้เล่าไปแล้วลงกลั่นที่เป็นลูกเขาไม่ดีอโรเมติกก็เป็นอยู่ในท็อปก็เป็นลูกเขาก็ไม่ดีก็จะมีโอเลฟินที่อยู่ใน PTTGC ซึ่งดีค่ะ IRPC ก็ดีนะคะแต่พอรวมๆกันเสร็จแล้วปุ๊บไตรมาส2เลยกลายเป็นว่าไม่ได้น่าสนใจไตรมาส1เนี่ยดูดีกว่าเพราะนั้นก็เลยถ้าซื้อคือซื้อลงทุนค่ะเพราะว่ายาวๆไปใช่เทียบกับราคาพื้นฐานแล้ว57บาทนะคะซื้อลงทุนแต่ไม่เก็งกำไรค่ะก็ซื้อประมาณ51บาทเนี่ยแหละเนาะตรงนี้ใช่ค่ะBJC Berry Yuker ตอนนี้55บาท25ยังไม่มีค่ะอยู่ตรง200วันเลยค่ะก็หวัดเสียวอยู่ตรง200วันตรงเนี้ยทีนี้ถ้ามันพ้นไปได้นะคะก็แถวๆสักเกือบ60บาทก็น่าจะได้เห็นสำหรับตัว BJC แต่จริงๆแล้วธุรกิจไม่ได้มีอะไรแย่เลยอะดูดีด้วยซ้ำรอก่อนได้ไหมสมมติว่าอันนี้คือยังไม่มีแล้วจะซื้อใช่ไหมคะเอาชัวร์ก่อนให้มันขึ้นมาให้ชัดเจนก่อนนะให้มันใช่ถูกต้องอย่างนั้นดีกว่าวันนี้มันยังดูยังเสียวๆจริงคือพื้นฐานดีแต่ว่าดูกราฟคือดูจังหวะประกอบด้วยดูให้มันชัวร์ๆดีกว่าแล้วขึ้นมาอีกทีอย่างปอมว่าค่ะ GPSC ค่ะ GPSC ยังไม่มีตอนนี้70บาท75นี่ก็ลงตลอดเลยแต่ลงตลอดเลยแต่พี่คิดว่าไอ้ที่ขึ้นไปตรง74 75มันแพงเกินพื้นฐานนะคะกลับมองว่าราคาพื้นฐานเขาก็คืออยู่ตรงนี้ราคา70ถึง73บาทอันนี้เป็นราคาที่เหมาะสมกับทุกสัญญา PPA ที่เขามีอยู่ในมือค่ะก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะสร้างฐานได้ 2-3 วันนี้แถว70ไม่หลุดแต่แก๊ปที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่อนข้างยากอย่างพื้นฐานเนี่ยให้ไว้สัก72 7ไม่เกิน73ค่ะส่วนถ้าแนวต้านข้างบนดูจากกราฟถ้าอีกทีก็จะติดตรง75อยู่ดีค่ะคือถ้าจะซื้อลงไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยแนะนำนะตัวนี้มันคือมันไม่เหมาะกับเก็งกำไรค่ะมาออไม่เก็งกำไรแน่ๆนะคะถ้าอย่างเงี้ยไป B Grim หรือไป EA ดีกว่าค่ะEA เราก็คุยกันไปแล้วเนาะค่ะสมน่าเข้าจริงๆอ่ะฟังอนาคตแล้วอ้าวขออีกสักตัว IRPC ค่ะต้นทุน7บาท207บาท20คือเมื่อกี้พี่ปุ๋ยบอกว่าเขาดีนะ
ใช่ดีเพราะว่ามีการมีขยายกำลังการผลิตอ๋อที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าตามราคาน้ำมันเลยลงกลั่นเขามีส่วนหนึ่งที่เป็นโรงกลั่นด้วยแต่ว่าโรงกลั่นก็คือ 20% นะแต่ยังไงก็โดนแล้วก็อีก 80% เนี่ยเป็นปิโตรเคมีฝั่งที่เป็นขาขึ้นแต่บังเอิญไปมีตำหนินิดเดียวคือเรื่องโรงกลั่นไงแต่ว่าตรงเนี้ยก็พยายามสร้างฐานแถวเนี้ยค่ะ6บาท30อะไรอย่างเงี้ยพอสร้างฐานได้ละคิดว่าครึ่งปีหลังก็กำลังการผิดส่วนขยายก็ดีราคาพื้นฐานเราให้ไว้ตั้ง9บาทแน่เห็นในตลาดก็อยู่ประมาณนี้ค่ะ 8-9 บาทนะคะไม่น่าคัดค่ะแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ถามทั้งบ้านปูทั้ง CKP เดี๋ยวรบกวนย้อนดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ลงมาอย่างต่อเนื่อง 1,720.44 จุดนะคะติดลบไป 6.85 จุดหรือว่า 0.4% เมื่อกี้แอบแวบไป 1,718 ด้วยนะโอเคหมดเวลาแล้วพี่ปุ๋ยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมค่ะจากFinancier Cyrusที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะเข้าใจแหละว่าตลาดมันก็เนาะอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้ามียังมีเงินสดอยู่ลองหาแบ่งๆในกลุ่มธนาคารที่พี่ปุ๋ยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวมันจะต้องเห็นกลับมาแน่นอนนะคะหรือว่าหุ้นที่แนะนำไปสำหรับวันนี้นะคะบ้านปูเอ๋ยก็ดี global ก็ดีนะคะลองดูนะคะ EA ด้วยปอมชอบมากเลยอ่ะนะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ